สวัสดีครับผมดร.วรนท์อินทสันตานักวิจัยและผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโนจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสเปรย์เติมความสดให้กับพืชนะครับหรือว่า iPlant Multi Purpose Spray นะครับผมเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจส่งออกพืชเมืองหนาวในประเทศเขตร้อนนะครับผมปกตินะครับพืชจะต้องการการเจริญเติบโตในภูมิอากาศนะครับและอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแต่สำหรับพืชเขตร้อนนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนจากอากาศนะครับสภาพของพื้นดินและก็ความชื้นของพื้นดินนะครับทำให้พืชมีความเครียดนะครับโดยเฉพาะพืชเขตหนาวที่นำมาปลูกในเขตร้อนนะครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับคือการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำมาดูแลพืชแล้วก็ให้ความสดชื่นให้กับพืชได้นะครับแก้ปัญหาความแห้งแล้งนะครับเพิ่มความสดชื่นให้กับพืชนะครับลดความเครียดในพืชนะครับตั้งต้นนะครับเราก็มาวิเคราะห์ปัญหาก็คือว่าเรื่องของอุณหภูมิที่มีผลต่อพืชเศรษฐกิจหลายๆประเภทนะครับเราพัฒนาในเทคโนโลยีที่เรียกว่า iPlant ขึ้นมานะครับเป็นโซลูชันนะครับที่สามารถนำมาใช้เป็นสเปรย์นะครับกระบวนการวิจัยพัฒนาก็จะประกอบด้วยการออกแบบองค์ประกอบของตัวสเปรย์นะครับแล้วก็พัฒนาทางด้านวิศวกรรมให้ตัวสเปรย์นี้สามารถใช้งานได้นะครับอย่างเหมาะสมกับพืชทั่วไปนะครับก็มาได้เป็น iPlant Multi Purpose Spray ที่มีลักษณะเป็นสเปรย์ที่สามารถใช้ได้ทั่วไปนะครับกับพืชที่อาจจะมีความเครียดจากภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็การทำงานก็คือสเปรย์ตัวนี้นะครับเมื่อสเปรย์ลงไปบนใบของพืชเนี่ยก็จะทำให้พืชรู้สึกเย็นนะครับทำให้พืชมีความเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ลดความเครียดในพืชนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีสมบัติอื่นๆตามมาอย่างเช่นช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์แสงนะครับแล้วก็สามารถนำส่งธาตุอาหารเสริมให้กับพืชได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นลักษณะการใช้งานนะครับจริงๆแล้วเราสามารถออกแบบให้เป็นสเปรย์ที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับผมเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้กับพืชในหลายประเภทได้นะครับอย่างเช่นพืชในแปลงเกษตรหรือว่าในโรงเรือนต่างๆเช่นกรีนเฮาส์เป็นต้นนะครับการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับและความต้องการของเกษตรกรนะครับสามารถใช้ในเวลาที่ต้องการนะครับในเวลาที่เราต้องการเพิ่มความเย็นให้พืชลดความเครียดให้พืชหรือว่าเพิ่มอาหารเสริมให้กับพืชนะครับนะครับโดยสรุปนะครับนวัตกรรม iPlant Multi Purpose Spray ก็จะเป็นสเปรย์นะครับสำหรับดูแลพืชนะครับเน้นแก้ปัญหาที่อาจจะมาจากภาวะโลกร้อนนะครับความเครียดที่สะสมอยู่ในพืชในเรื่องของความร้อนนะครับจะเหมาะกับพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะพืชเมืองหนาวที่เราปลูกในเขตร้อนนะครับวิธีใช้ก็ฉีดพ่นได้วันละครั้งหรือว่าตามต้องการนะครับเอกสารประกอบหรือว่าติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ตามที่อยู่ดังนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ